คุณภูมิใจนะกับการจบเศรษฐศาสตร์ของคุณสุริกัญยาใช่ไหมผมจะบอกอะไรคุณอย่างได้ไหมกูรูทางด้านเศรษฐกิจเขาบอกว่าวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งบางๆระหว่างเศรษฐศาสตร์กับโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้คนยิ่งจบเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็คือหมอดูคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยเพราะว่ามันแค่คาดคะเนเฉยๆเพราะฉะนั้นพูดได้หรือเปล่าล่ะว่าคุณสุริกัญญาเองนั้นวิชาที่ยเรียนจบมาก็ใกล้เคียงกับวิชาโหราศาสตร์ของสำนักโหดต,ต่างๆ